แนวทางและแผนการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งล่าสุดหลายฝ่ายที่มีความเป็นห่วงว่าอาจจะกระทบกับพื้นที่กรุงเทพหรือไม่ทางกรมชลประทานออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้แนวทางการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นยังคงไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าอาจจะพื้นที่ที่มีกระทบบ้างก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นอยู่นอกแนวเขตคันกั้นน้ำนั่นเองครับในขณะเดียวกันก็มีคำเตือนนะคะต้องติดตามเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้ที่กำลังมุ่งหน้าคาดว่าจะไปขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามค่ะก็น่าจะเป็นช่วงของวันศุกร์ที่24กันยายนนี้นะคะแน่นอนหลายคนกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรก็ส่งผลกระทบนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในหลายจังหวัดหลายพื้นที่ค่ะก็มีคำเตือนนะคะสำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ณตอนนี้เนี่ยมีน้ำอยู่ในความจุประมาณสักร้อยละ90ต้องรีบจัดการพร่องน้ำออกไปเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะเติมเข้ามาอีกค่ะและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ยังวางใจไม่ได้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงมีรายงานฝนตกกันอยู่ครับซึ่งข้อมูลจากทางด้านคุณชวลิตจันทรรัตน์ประธานกรรมการบริหารทีมกรุ๊ปได้มีการวิเคราะห์แบบจำลองซึ่งเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศล่วงหน้า3วันข้างหน้าโดยพบว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงกำลังก่อตัวขึ้นแถวๆทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มว่าอาจจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็น depression ตามมาและมีแนวโน้มจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามที่เมืองดานังในวันศุกร์ที่24กันยายนนี้ซึ่งถือว่าอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับการที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆประเทศเวียดนามจะส่งผลต่อประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นหลายจังหวัดยกตัวอย่างเช่นวันที่24กันยายนนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมากับพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจังหวัดแรกๆที่อาจจะมีรายงานฝนตกหนักในช่วงปลายสัปดาห์นี้25กันยายนครับวันเสาร์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่สระบุรีลพบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีแล้วก็ที่อุทัยธานีส่วนวันอาทิตย์ครับจะมีฝนตกหนักแถวๆทางฝั่งตะวันตกของประเทศก็คืออำเภออุ้มผางอำเภอแม่สอดที่จังหวัดตากกับอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะฉะนั้นก็เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกันก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเหลืออีกประมาณสัก3วันข้างหน้าซึ่งในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆในจุดที่มีน้ำใกล้จะเต็มหรือมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ90ขึ้นไปขนาดนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เร่งระบายน้ำพร่องน้ำเอาไว้ก่อนล่วงหน้ารวมไปถึงขุดลอกสิ่งปฏิกูลวัชพืชเศษขยะต่างๆออกจากท่อและคูคลองเพื่อรองรับสำหรับการที่จะรับน้ำหลังจากนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นออกมาส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าในช่วงวันที่21ถึง24กันยายนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยมีแนวโน้มกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ประเทศไทยหลายภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วง25ถึง27กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแถวๆทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนไปปกคลุมชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางและจะเคลื่อนไปตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจะทำให้หลากหลายปัจจัยนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้กับที่ลาดเชิงเขานะครับต้องระมัดระวังทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ระมัดระวังฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตามมาได้นอกจากพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำเตรียมพร้อมอพยพแล้วก็ขนย้ายข้าวของไปไว้ยังจุดที่ปลอดภัยด้วยส่วนทางด้านข้อมูลจากทางสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแจ้งเตือนนะครับว่าปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อเวลา 12:00 นของเมื่อวานนี้การปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ที่ 1,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้ยืนยันว่าถ้าอัตราการปล่อยน้ำยังอยู่ในลักษณะนี้จะยังไม่ส่งผลต่อจังหวัดนนทบุรีปริมณฑลและก็กรุงเทพแต่จะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำได้ในบางอำเภอ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาบางบานผักไห่และอำเภอบางไทรที่เป็นพื้นที่ต่ำและอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนในจังหวัดนนทบุรีแม้ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบถ้าจะกระทบจริงๆถ้ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดระดับน้ำที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถึงจะกระทบแต่ตอนนี้น้ำไหลผ่านที่สถานีวัดระดับน้ำที่บางไทรไหลผ่านเพียงแค่ 1,547 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นนี่คือนนทบุรีตอนนี้ยังไม่กระทบส่วนกรุงเทพครับจะเริ่มมีผลกระทบจริงๆก็ต่อเมื่อมีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอบางไทรที่อยุธยาในอัตรา 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเช่นเดียวกันแต่ทางกรมชลประทานยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าอย่างที่รายงานไปยังมีหลากหลายปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนตกในช่วงปลายสัปดาห์นี้จึงจำเป็นจะต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารดีๆรวมถึงรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ